ันนี้เป็นวันที่ผมรอคอยเหมือนกันนะฮะกับการที่เราจะได้ลงเมล็ดซูเปอร์ฟู้ดของเราแล้วผมธรรมดาเนี่ยการลงเมล็ดเนี่ยเพื่อที่จะทำให้มันเป็นต้นกล้าได้เนี่ยผมจะเห็นมันการที่แบบว่าที่เป็นแผงใหญ่ๆแล้วรูเล็กๆไม่ใช่เหรออันนี้ทำไมมันเป็นแบบกระถางแล้วฮะคุณตอนเราเคยทำแบบนั้นพี่คือเราหยอดทีละเม็ดทีละหลุมทีละหลุมทีละหลุมเสร็จแล้วก็ตาเหล่ไม่เป็นไม่งั้นก็เป็นต้อลมสองอย่างนะพอเราหยอดใส่ถาดเพาะเนี่ย200หลุมหรือว่า105หลุมก็ตามมันจะขึ้นไม่ทุกหลุมอ๋อใช่แต่ทีเนี้ยเราก็ไปศึกษาจากแหล่งความรู้ของเราYouTube เหมือนเดิมพี่ยูมาก็หลายๆคนเขาก็บอกแก้ปัญหาด้วยการเพาะใส่ในกระถางเนี่ยเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันจะขึ้นในงอกได้ดีในอากาศที่มันเย็นครับอันนี้คือเขาก็จะแนะนำว่าพอเราโรยเสร็จเนี่ยเอาไปใส่ในถังน้ำแข็งอันนี้คือวินฟาร์มจะก้าวไปอีกขั้นแล้วอ่ะก็ก้าวเป็นขั้นนั้นไปมันมีวันนี้เรามี7อันใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าล็อกเก็ตผักช็อตสวิตช์ชาร์จจริงๆเรามีถึง21แต่เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ใช่ครับจ้ะมาเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับการโปรยเมล็ดยังไงเดี๋ยวคุณต๊อดช่วยทำให้ดูนะจ๊ะเนี่ยผมจะเริ่มจากนี้ก่อนนะอันนี้เม็ดโอ๊กนะคือเทคนิคเนี้ยมันจะมีหลายสูตรหรือหลายวิธีทุกอย่างแม็กหลายสูตรหมดน่ะคือบางคนเขาก็เอาเม็ดเนี้ยไปแช่น้ำก่อนครับแช่น้ำประมาณสัก2ชั่วโมงหรือถึง6ชั่วโมงแล้วก็ค่อยมาโรยแต่อันนี้เราคือดินที่เราเตรียมในนี้ก็คือเป็นดินที่เราปรุงเองนะฮะใช่ๆครับก็สูตรเหมือนที่เราถ่ายกับพี่สมอยากรู้ใช่ไหมฮะไปดูนะฮะนั่นแหละครับสูตรนั้นแหละฮะก็คือที่อยู่ตรงนี้ก็คือแบบนั้นนะทำงานง่ายครับผมก็ไม่มีอะไรเรดโอ๊ตก็ธรรมดาก็โรยไปได้เลยใช่ครับข้อดีของไอ้วิธีการเนี้ยคือเราเลือกต้นที่แข็งแรงที่แข็งแรงไม่ใช่แบบไม่รอดก็จบอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็ไปจิ้มลงถาดเลยไปย้ายไปที่ถาดหลังจากเนี้ย3วันครับมันก็จะงอกขึ้นมาเหมือนถั่วงอกครับเราก็เลือกต้นไปจิ้มที่ถาดตื้อๆเลยเราทำแบบนี้เราก็ต้องมีพวกกระดานที่คอยดูตารางว่าเราหยอดวันไหนหรืออะไรเงี้ยแต่เรามีอันนี้อยู่แล้วใช่มั้ยฮะอันนี้เราจะเขียนไม้เสียบไว้ที่กระถางก่อนครับว่าเราปลูกวันไหนนะฮะก็เราโรยไปวันไหนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่จริงๆแล้วอายุการเติบโตของมันเราพอเราหยอดอย่างงี้ไปนานเท่าไหร่สลัดใบเขียว15วันพี่เราอยู่ในกระบะเนี้ยในถักกระถางเนี้ย3วันแล้วเราย้ายต้นอ่อนที่ถาดเพาะที่เป็นหลุมๆเล็กๆนะที่เราเคยทําอีก15วันครับหลังจาก15วันเราก็ลงแปลงลงแปลงก็จะอยู่อีก30วันนี่แปลงที่เราอยู่ตรงนี้นะเราก็จะมาหยอดนะครับถ้าอย่างนั้นผมช่วยทำเลยแล้วกันนะฮะอันนี้ใครไดโนเคลคณะอันนี้จะไม่ใช่ใบหยิกนะจะเป็นใบเรียบไดโนเคลนี่จะนานกว่าจะงอกหรอกี่ประมาณกี่อันเนี้ยกว่าจะงอกก็น่าจะประมาณสักอุ้ย 5-6 วันนั่นมั้งกว่าจะโอเคนี่เรดโอ๊กเนี่ยเราจะมี2อย่างเรดโอ๊กปกติเนี่ยเรดโอ๊กมันจะเป็นเม็ดสีขาวอันนี้เป็นเม็ดสีดำๆอันนี้เป็นเม็ดสีดำแต่เป็นเรดโอ๊กแดงอ่อนทำไมเราถึงปลูกอันเนี้ยแต่เรามี2แบบไปเลยใช่ๆครับเพราะว่าไอ้แดงอ่อนเนี่ยมันจะใบใหญ่สีมันจะสวยมันจะไม่แดงกล่ำเหมือนเรดโอ๊กเม็ดขาวอันนี้จะมีความสวยงามด้วยใช่จะออกชมพูชมพูครับของผมก็จะเป็นกรีนโอ๊กนี่กรีนโอ๊กก็เหมือนเรดโอ๊กไหมระยะเวลากรีนโอ๊กเนี่ย45วันแต่เรดโอ๊กอ่ะ50วันรุ่นนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเราจะเริ่มจำหน่ายแล้วครับน่าจะเราน่าจะทำออกมาได้ฮะผมเชื่อว่าจากการฝึกฝนการปลูกอะไรหลายๆอย่างในวินฟาร์มนะฮะก็จะทำให้เรามีความช่ำชองขึ้นนะฮะรับรองว่าสนุกแน่เดี๋ยวเราจะขายแบบไหนแบบตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยนะฮะผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวผมจะบอกมี LINE แอดมีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยฮะเราจะขายเป็นแบบไหนเป็นชุดเป็นอะไรเดี๋ยวบอก
กรีนโอ๊กบัฟใส่เข้าไปอันนี้จะเป็นผักคอสครับผักคอสนะฮะขึ้นรูปให้ดูหน่อยนะฮะนะอันนี้เวลาเท่าไหร่อันนี้คอสคอสเนี่ยอายุเท่ากัน45วันคุณจำได้ไงวะมันมีแค่2 อย่างพี่ตระกูลสลัดจะมี50วันคือใบแดงใบเขียวจะเป็น45วันหมดก็ไม่ได้ยากนะ แต่คิดว่าจะจำหรือเปล่าแค่นั้นเองอันนี้ฮะอันนี้ของผมเป็นล็อกเก็ตฮะนะครับล็อกเก็ตนี่ก็เป็นผักใบใช่ครับใบใบเขียวใบเขียวครับใบเขียว45วัน45วันใบแดง50วันใช่ครับมันก็ไม่ได้ยากนะท่านผู้ชมไอ้ล็อกเก็ตเนี่ยไอ้ในความรู้สึกเรามันจะเหมือนผักกาดที่เราปลูกอ่ะผักกาดบ้านถ้าอีสานเขาเรียกไอ้ผักกาดฮีนผักกาดฮีนที่มันจะกลิ่นเหมือนไอ้วาซาบิหน่อยๆอ๋อเหรออ่าโอ้ยเราอยากเห็นคือพอเราโรยไปเรานึกถึงที่มันจะขึ้นยังไงวะมันจะขึ้นยังไงวะอยู่อย่างเงี้ยนะถ้าสมมุติเราปลูกใบแบบนี้เราต้องมีเมล็ดพันธุ์เป็นของตัวเองไหมถ้าเราแบ่งหมายถึงว่าขายส่วนนึงแล้วก็เก็บไว้อย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องทำแปลงเฉพาะสำหรับที่จะทำเม็ดพันธุ์เลยเพราะว่ามันต้องทิ้งจนมันแก่จนมันออกดอกเราจะเสียแปลงเราคิดเราจะทำไหมเราปลูกควรแยกเราปลูกแยกนะที่เป็นเม็ดพันธุ์เราปลูกแยกเพราะฉะนั้นไม่อยู่ในแปลงไม่อยู่ในแปลงเราจะมีเมล็ดพันธุ์เป็นของตัวเองให้ได้นี่ปากไว้ใช่ปั๊บเข้าให้ต่อไปอันสุดท้ายนะฮะอันสุดท้ายอยู่ไหนวะอันนั่นแหละบีทสวิชชาร์ดบีทสวิชชาร์ดอ่ะมาใส่เข้าไปบีทสวิชชาร์ดอ่ะนี่แหละครับและขั้นตอนต่อไปครับเราก็พรมน้ำพรมน้ำนี่เราก็มีอย่างนี้แล้วก็ให้มันชุ่มไหมชุ่มๆครับชุ่มๆมันต้องการความเย็น ใช่เพราะว่าเราจะควบคุมความชื้นในกระบะเนี่ยโดยการปิดพลาสติกให้ความชื้นมันอยู่ในนี้ครับได้เพราะว่าอีก3วันเราถึงจะเปิดครับทำคนละวิธีกันละชื้นเอาชุ่มชื้นอะไรไหมผมว่าหัวไม่ดีแล้วเฮ้ยผมไม่ได้ทำอะไรฮะท่านผู้ชมผมปั๊มน้ำอยู่โอเคครับได้แล้วครับพี่โอเคขั้นตอนต่อไปฮะเราก็ใช้ถุงพลาสติกโอ้โหนี่เราตื่นเต้นเลยฮะก็จะได้เขาจะได้เจริญเติบโตมาลงแปลงที่เราเตรียมเอาไว้ให้หลายเดือนเลยนะที่เราเตรียมพื้นที่ให้เขามันคือให้เขาหายใจว่างั้นใช่แต่ว่าเราทิ้งรูไว้หน่อยทิ้งรูสักสี่รูทิ้งรูไว้หน่อยเพื่อให้มีนี่อ่ะเดี๋ยวผมไม่ง่ายนะฮะก็ไม่ได้จบไม่ได้คือทำเป็นพืชผักสวนครัวก็ได้เอาตรงๆความตื่นเต้นของมันก็คือสิ่งที่มันกำลังเจริญเติบโตขึ้นมามันจะรอดไหมอะไรอย่างนี้โอ้ตายแล้วอ่ะต้องหนีบไว้อย่างนี้นะใช่ครับเพื่อที่เราจะได้จำได้ว่าต้นไหนเป็นต้นไหนจำได้เอาละครับเรียบร้อยนั่นแหละหลังจากเนี้ย เราก็เอาไปวางเอาไปไว้ในที่ที่มันเย็นคุณคิดว่าคุณจะเอาลงที่ไหนผมอ่ะจะเอาใส่ถังน้ำแข็งน้ำแข็งลองดูหรือว่าเอาถ้าที่คนที่บ้านปลูกอ่ะอย่างเงี้ยมันใส่ตู้เย็นได้ก็ใส่ตู้เย็นแต่ของเรามันเยอะใช่ของเรามันเยอะมันจะขับโค้งกับข้าวต้องไปเน่าข้างนอกก็คงไม่ใช่ที่ใช่ครับถือว่าเป็นปฐมฤกษ์ของการที่เราเตรียมดินมาตั้งโอ้โหเตรียมแปลงปลูกเราหลายเดือนเหมือนกันนะเป็นเดือน2เดือนนะฮะแล้วเราก็เตรียมให้เขาเจริญเติบโตนะฮะมีทั้ง45วันแล้วก็50วันนะฮะบางอันก็จะ3วันนะฮะเป็นต้นอ่อนอย่างเคลเนี่ย60เลยไป60เลยโอ้โหอันนั้นก็นานแต่รับรองว่า2 3เดือนก็สิ้นปีพอดีเราน่าจะมีอะไรที่
นำไปออกให้ท่านผู้ชมนะฮะให้แฟนคลับของเราที่ดูรายการของเราเนี่ยได้รับประทานกันอย่างแน่นอนโอเคครับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็กด Subscribe ด้วยแล้วก็ Notification ด้วยกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งนะจ๊ะอย่าลืมจ้าสูงเตี้ยได้ดิน